รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่เข้าฟังกันไหมกระป๋องมันก็เข้าเรียนสากันเลยกระป๋องสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตใส่ภาษาอีสานนะครับวันนี้ภาษาป่านะครับนำทีมโดยพี่เจ๋งนะครับตอนนี้เจ๋งดิมซุนนะครับโอ้ยงานเลยภาษาป่าขายนี่ไงภาษาป่าขายนะครับตอนนี้นี่เขาจะเอาลูกปลานิ่นนะครับตอนนี้เป็นลูกปลานิ่นนะครับตอนนี้ร้ายแรงร้ายแรงจะไปปล่อยสะนะครับถือว่าเป็นการซอยชีวิตมันเหมือนกันนะครับนี่เราจะไปเลี้ยงนะครับอยู่ข้างทางนิดหน่อยนะครับเป็นตะหยานนิดหน่อยลบแบกข้างไหนวะศีรษะขาฝากไว้ได้เลยครับนี่ผมมีการปั่นกันแท้นะครับโอ้ใช่แค่เลยหมดแล้วเท่ากันได้เท่ากันขออนุญาตเมาแล้วเป็นทอดเด้อเปลี่ยนเทียกันเอาเนาะโอ้ยคู่อีสานน้อยตัวเนี่ยแม็กตายอีกน้อยนึงเนี่ยโอ้ยใช่ปลาตัวนี้บุกเดี่ยวบุกเดี่ยวบุกกินนิดแกการเอาเสียวเบิ้งนุ่มหนามนคนน้องสีกันครับตัวนบรรยากาศทั้งสิเป็นขอสันเคือนนะครับเป็นสันเคือนนะครับตัวนี้ที่เป็นสันเคือนนะครับตัวนี้แล้วเขาอยู่ข้างล่างนะครับเขาวิ่งป่านะครับไอ้สามหัวสามสิบเคือนหรอกมันบกลงยืนบ่แม็กบ่เลยตอนนี้บ่มีแววสิบกเลยจัดให้จัดให้ครับไม่ก็พันเก้าแล้วตัวน้อยตัวน้อยน้ำลายเต๋อไหมครับน้ำรถมารถมาเป็นการบ่ให้ถนนไงก็แนวจะแนวจะคว้าสิรถนี่สะความทางบ่ไว้นะครับตัวนี้ต้องใส่จอบนะครับใส่จอบแล้วครับตอนนี้ผมทางบ่ได้ไปหน้าแล้วคุณมามาพี่ไหนลงขึ้นบอสนี่อยู่อยู่ในมันนี่ไปไต่ระวังระวังลื่นระวังลื่นไม่ดีไม่ดี
ก่อนดูก่อนมาดูตรงนี้ไงขอดูก่อนนี่ตรงนี้เรื่องหมื่นล้มนะมันจะหมื่นล้มหัวเสียบน่ะกลัวมันจะปีนลงอ่ะหลังจากวิดน้ำเสร็จนะครับเรามาดูปลากันมาเบิ่งปลากันนะพี่น้องหลายคักนี่เพียแต่มันตัวหน่อยหรอกว่าเอาจะเอาไปเลี้ยงจะสิไปเบิ่งหัวหน้าเผากันครับท่านนี่อู้ยทั้งคุณหลายเนาะตัวยางมังกรนี่นี่แหละคอยจับโซ่ยางมังกรอยู่เลยโอ้ยน้องพี่น้องพี่โซ่เจ้าตัวเลยนี่ครับอยู่ไหนครับประมาณนี้นะครับปวดต้องปวดเป็นเงียบต้องปวดปวดไหมล่ะโอ้ยเบิร์นก็ไม่ต้องปวดปวดเซฟบักเข่งไงจับไปเบิ่งดูเบิ่งว่าสัมบักเข่งผมเดี๋ยวจะไปจับซอยเขาก่อนครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับมันสิคำทางเมื่อทางเอาไปปล่อยนะครับบ้านยุ่งไกลบ้านที่ต้องแทนนี่ฮะดูปลาครับตัวนี้ฮะซ่าวหรือเปล่าไอนี่นะครับผมครับผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะฝากกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับขอบคุณครับผม